ก็เตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนใหญ่มากโปรดกดไลค์กด Subscribe ข้างล่าง Enjoy เย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาทและก็สาระแทบไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึงลอร์ดทิโมธีเด็กสเตอร์นะครับซึ่งผมก็เคยพูดถึงเขาไปแล้วแหละในตอน10การแกล้งตายนะครับที่แปลกก็หาดูได้นะครับไม่งั้นลิงก์ผมจะแปะไว้ข้างล่างเด็กสเตอร์เขาก็เป็นคนที่โดนหลอกง่ายมากนะครับแล้วก็โดนหลอกเป็นประจำแต่ทว่าเขารวยมากรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงนะครับอยากรู้ว่าเขารวยได้ยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย่ทิโมธีเด็กสเตอร์เกิดเมื่อคศ1747เป็นลูกของครอบครัวชาวนายากจนพ่อเขาอายุ8ขวบพ่อของเขาก็ส่งไปอยู่กับชาวไร่อีกคนหนึ่งเขาอยู่นานถึง6ปีหลังจากนั้นก็ได้ไปเป็นลูกจ้างร้านเครื่องหนังจนมีฝีมือในการทำเครื่องหนังบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เรื่องราวความรวยของเขานั้นเริ่มต้นจากตรงที่เขาเคยถูกหลอกให้ซื้อธนบัตรสกุลยุโรปเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นมันแทบไม่มีค่าอะไรเลยเพราะเกิดจากสงครามกลางเมืองที่สหรัฐนายทิโมธีก็ดันเชื่อและก็ซื้อตุนเอาไว้เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นพอสงครามสงบค่าเงินสกุลยูโรก็เพิ่มขึ้นหลายเท่านายทิโมธีของเรานะครับก็เลยร่ำรวยมหาศาลจนเขาสามารถซื้อเรือสินค้าได้หลายลำและก็เข้าสู่กิจการการค้าระหว่างประเทศเขาเคยถูกหลอกว่าชาวเกาะแถบเวสต์อินดีสต้องการถาดความอบอุ่นเตียงซึ่งอันที่จริงก่อนนี้ก็ไม่ต้องการเลยนะครับถาดความอบอุ่นบ้าบอกบ้ากะละมังอะไรเนี่ยเพราะว่าที่เกาะ นั้นนะครับมันก็ร้อนอยู่แล้วแล้วจะซื้อไปทำใหม่แต่ทว่านายทิโมธีของเรานะครับก็ดันเชื่อแล้วก็ซื้อไอ้ถาดติงตองนี่ไปถึง 40,000 ชุดเลยทีเดียวแล้วก็ส่งไปขายยังเกาะ นั้นหลายๆคนก็หัวเราะเยาะเขานะครับว่าโอ้ยบ้าไปแล้วเอาเงินไปทิ้งแท้ๆโถทำอะไรไม่รู้เรื่องแต่เมื่อสินค้าไปถึงนะครับก็ได้มีคนหัวดีเอาถาดนั้นมาดัดแปลงเอาฝาครอบไปต่อกับด้ามกลายเป็นกระทะทอดอาหารไปส่วนตัวถาดก็เอาไปทำเป็นที่ตักกากน้ำตาลทำให้สินค้าของทิโมธีขายเกลี้ยงหมดสต็อกไม่มีเหลือสร้างกำรีกำไรมหาศาลให้แก่เขาในทันทีแม่ไม่รู้ว่าโชคช่วยหรืออะไรช่วยนะครับเขายังเคยถูกหลอกให้ขนถ่านหินไปขายที่นิวคาสเซิลซึ่งในเวลานั้นนิวคาสเซิลก็ไม่ได้ต้องการถ่านหินเลยเพราะว่าที่นู่นก็ขึ้นชื่ออยู่ว่าเป็นเมืองแห่งถ่านหินอยู่แล้วแล้วจะมาซื้อของทิโมธีทำซากทำมะเขืออะไรแต่ทว่าแต่อีกแล้วนะครับในช่วงที่เขาขนไปขายนั้นคนงานเหมืองก็ประท้วงหยุดงานกันทำให้ถ่านหินขาดตลาดก็ประจวบเหมาะกับที่ทิโมธีของเราขนไปขายพอดีคงไม่ต้องเอ่ยละนะครับก็รวยขึ้นรวยซะไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียวพูดได้ว่าเขาโชคดีสุดๆลัก99บวกใส่ไอเทมบวกโชคอีกนี่ยังไม่นับการสั่งซื้อกระดูกปลาวาฬที่ตอนแรกไม่มีค่าอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำแถบรัดเอวของผู้หญิงในสมัยนั้นอีกจะว่าไปทิโมธีเนี่ยจับแห้วจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับตัวเขาอีกเช่นเขาเคยซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่มากแล้วก็ตั้งตัวเองให้เป็นลอร์ดไม่ใช่ลอร์ดดูดกาแฟนะครับลอร์ดโดยที่ไม่ต้องขอใครด้วยซ้ำเขาได้จ้างคุณปัญญาอ่อนมาเป็นโหรประจำตระกูลเขาจ้างกวีหลวงซึ่งอดีตเคยเป็นคนขายปลาแล้วก็จัดหาอีตัวมาบริการท่านลอร์ดเขาได้เขียนหนังสือแปลกๆขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในตอน10การแกล้งตายนั่นแหละเรื่องราวที่น่าสนใจสุดท้ายของเขาก็คือป้ายหลุมศพป้ายหลุมศพของเขาสลักไว้ว่าเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มิสเตอร์ทิโมธีเด็กสเตอร์ที่เสียชีวิตเมื่อ23ตุลาคม1806เขาได้บริจาคทรัพย์สินเพื่ออุดหนุนศาสนาและเพื่อประโยชน์สำหรับคนจนและวัตถุประสงค์อันดีทั้งหลายส่วนเมียของเขาก็ได้เขียนให้ว่าอนุสรณ์แด่อลิซาเบธเด็กสเตอร์ผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่3เดือน6ปี1809แค่นั้นเองครับ
แหมไม่ค่อยจะลำเอียงเลยนะครับของตัวเองสลักซะสวยหรูของเมียเขียนแค่นี้พอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลอร์ดทิโมธีเด็กสเตอร์แหมก็คิดว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดโชคลาภนี่อัดเต็ม99เลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ yeah.